สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ซัวเรสตอเรสทุยพี่ชายซัวเรสสเตอร์ลิแล้วก็สเตอร์ริงมาดูจังหวะแรกกันนะฝากไปที่ตอเรสนะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามโหมาปุ๊บมาเข้าคลิปอย่างไวนะตอเรสล็อกมา1ทีแล้วลูกนี้สเตอร์ริงวนเลยโอ้ลูกนี้คิดถึงตอนสมัยไม่ใช่สมัยล่าสุดเลยที่มานี่จักรยานอากาศไซนอลหรือซิตี้นะลูกนี้โอ้ไม่เหลือเลยครับลูกแรกตอนเลสเปิดเข้าไปไปดูที่จังหวะต่อไปครับลูกนี้บอกเลยว่าเกมตึงมากๆนี่ฮะส่วนมากประตูที่ได้จากคลิปนี้จะมาจากการเคาน์เตอร์แอทแทคล้วนๆเลยครับสเตอร์ลิงครับฝากโอ้โหแล้วดูแล้วหลุดอย่างนี้โอ้โหนาทีที่90นี้ก็ล่อเป้าไม่เหลือครับราฮีมสเตอร์ลิงเนี่ยโอ้โหเจ้าหนูลิงของเราก็ยุคนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นยุคทองของลิเวอร์พูลนะแต่ว่าก็ทำได้แค่รองแชมป์นั่นเองนะครับก็เสียดายเหมือนกันนะไม่เป็นไรครับก็ยุคนี้ก็ได้แชมป์ไปแล้วเนาะลูกนี้ไปกันต่อเคาน์เตอร์แอทแทคอีกสักหนึ่งรอบเทนเลสเนอาโนโกเมสฝากไม่เซอริตเซอริตล็อกไปหนึ่งทีเอสเตอริตโอ้โหเราเห็นซัวเรสโล่งๆนี้ไปครับวางให้ซัวเรสซัวเรสขอมาซัวเรสล็อกกลับไปทีไม่ไปไม่ได้โอ้โหแน่นไปหมดข้างในแน่นล็อกกลับไปอีกทีเซอริตสเตอร์ลิงอยู่ในตำแหน่งแล้วก็ชาร์จจ่อๆโอ้เรียบร้อยสองประตูต่อศูนย์ครับราฮิมสเตอร์ลิงครับลูกนี้โอ้ไม่อยากจะโม้เลยว่ามันเก่งเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับเจ้าสเตอร์ลิงบวก8ชาร์จเข้าไปลูกนี้ก็ไม่เหลือเลยครับสเตอร์ลิงครับดีจังหวะต่อไปเลยครับบอลขึ้นจากฟาบิโญ่คูตินโญ่มาที่ซัวเรสครับซัวเรสโอ้โหแล้วสเตอร์ลิงวิ่งทำไทยก็ให้ไปเลยฮะลูกนี้ล็อกเข้าขวาแล้วกดปั่นเต็มข้อโอ้โหปั่นโค้งเข้าไปเสาไกลประตูได้แต่บอกว่าไอ้ยิงกูอีกแล้วโอ้แล้วลูกนี้ต้องดูเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดานะหลุดเดียวไปล่อเป้าแล้วดวล1-1กับผู้รักษาประตูก็ทำได้ไม่พลาดเลยนะลูกนี้โจโกเมสตัดบอลมาอีกแล้วเกมเคาน์เตอร์แอทแทคล้วนๆนะสเตอร์ลิงลูกนี้ขอปั่นโค้งๆโอ้โหปั่นเข้าเสาไกลนะสำหรับเจ้าหนูราฮิมสเตอร์ลิงของเรานะโอ้โหไม่อยากจะโม้มันโหดจริงๆนะเจ้าหนูราฮิมดูภาพชายทีนึงกดปั่นเต็มหลอดปั่นโค้งๆทะแยงเข้าเสาไกลโอ้โหมาที่พอบนน้อยสเตอร์ลิงฝ่าไปที่ซัวเรสฮะล็อกกลับมาเอาเหมือนจะล้มๆแต่ยังได้เอาอีกสเตอร์ลิงมาอีกนะฮะสเตอร์ลิงล็อกกับโอ้โหล็อกมา1ทีแล้วลูกนี้ปั่นไม่เหลือโอ้โหล็อกเป้ามาอย่างงี้ก็ไม่เหลือครับสเตอร์ลิงครับทำได้ดีอยู่แล้วนะสำหรับเจ้าสเตอร์ลิง20 UCL บวก8นั่นเองครับลูกนี้หลอกกองหลังมา1ทีโอ้โหหลังหักไปเลยดูว่านี่โอ้โหหลังหักครับลูกนี้ปั่นโล่งๆล่อเป้าคนเดียวครับมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วครับช่วงนี้โอ้โหไม่เหลือนะต้องยอมเขาจริงครับราฮิมครับไปดูจังหวะต่อไปตัดบอลจากกลางสนามฟาบิโญ่ฟาบิโญ่ฝากไปเจอราดฟาบิโญ่อีกทีนึงแล้วสเตอร์ลิงตำแหน่งที่ดีกว่าก็แปรเข้าเสาไกลโอ้โหสเตอร์ลิงคือแบบว่าเอายิงคือมันเป็นริมเส้นมันเลยไม่ค่อยได้ทำประตูสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยมีแฮร์รี่ประตูมานิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าสเตอร์ลิงกับโฟเรสนี่จะเยอะเป็นพิเศษหน่อยนะครับมาจังหวะต่อไปครับตัดบอลจากแดนกลางอีกแล้วซีวีจีมาที่ฟาบิโญ่ล็อกกลับมาโอ้โหแล้วลงโลกข้างล่างมาอีกแล้วครับราฮิมสเตอร์ลิงทุยครับสเตอร์ลิตไม่ใช่ฮะสเตอร์ลิตยิงยังไงขอลองปั่นติดล็อกกลับไปอีกทีแล้วลองซองโอ้ลูกนี้ต้องบอกเลยว่าติดไฟก้อยนิดนึงครับราฮิมสเตอร์ลิตอีกแล้วขอเซิร์ฟมาเตยโซแค่แน่เออนี่เตยโซไปหนึ่งทีลูกนี้ยิงมาติดไฟก้อยนิดนะครับโอ้โหถ้ายิงไกลลูกนี้สเตอร์ลิตทำได้ดีเนี่ยดีเป็นบางครั้งนะผมบอกเลยสเตอร์ลิตบางครั้งมันก็แย่เลยนะฮะจ่อยังออกเลยบางทีอ่ะมาโจโกเมสตัดบล็อกเคาน์เตอร์แอทแทคอีกแล้วครับอย่างที่เราถนัดสเตอร์ลิงล็อกไปโอ้ต่อใครหนึ่งทีแล้วฝากไปที่ฟาบิโญ่ฟาบิโญ่มาที่สเตอร์ลิตโอ้โหยิงโอ้ยิงอย่างนี้แต่ลูกเก็บตกอ้าวยังมีประตูส่งข้ามนี่สเตอร์ลิงจมูกไวอยู่แล้วสเตอร์ลิตอยู่ข้างล่างตำแหน่งได้เปรียบแล้วลูกนี้สเตอร์ลิตแปโอ้โหจมูกไวอย่างนี้ก็ไม่เหลือตอนนั้นบอกเลยว่ายุคทองทริปเปิลเอสน่ะสเตอร์ลิตซัวเรสสเตอร์ลิงนั่นเองครับตอนนั้นยุคของทริปเปิลเอสเลยนะครับโอ้โหเอาเรื่องนะมาจังหวะต่อไปตัดบอลจากแดนหลังอีกแล้วครับจังหวะเคาน์เตอร์แอทแทคที่เราถนัดมาครับพอหมดนาคูตินโญ่มาที่ฟาบิโญ่ครับฟาบิโญ่เห็นสเตอร์ลิตวิ่งอย่างนี้ก็แทงบอกโอ้ยกไปแล้วดูดบอลลงลูกนี้โอ้โหแล้วล่าเป้าไม่เหลือเฟอร์ริตครับโอ้โหตั้งแต่จังหวะดูดบอลลงนี่บอกเลยว่าเวิร์นคาร์จัดเลยนะครับสมัยแกพีคๆนี่เอาแกลงยากนะแต่ทุกวันนี้โรยลาไปหน่อยนะ30กว่าแล้วเฟอร์ริตนะตอนนี้นะไปกันที่ลูกต่อไปเลยครับตัดบอลจากแดนกลางซีวิจีฮะมาที่ลุยส์โซเลสฝ่าไปเฟอร์ริตมาที่เจอราแล้วซีวิจีโอ้โหล้มโอ้โห
ใช้ความเก๋าเฉพาะตัวครับเจอหลาดพุ่งล้มเอาจุดโทษไปเลยครับแล้วผู้สังหารไม่ต้องสื่อครับไฮไลท์สเตอร์ลิชก็ต้องเป็นสเตอร์ลิชอยู่แล้วนะฮะดูฮะรู้ว่าวาลานวิ่งเข้ามาหักขวาออกไปเลยนะครับโอ้โหมาครับสเตอร์ลิชดวล1-1กับดาวิดเดฮาสเตอร์ลิชแปะนิ่มนี่โอ้โหแปะไม่ได้แรงแต่เน้นทิศทางพุ่งไปคนละทางกันเลยนะครับสเตอร์ลิชลูกนี้เตะเสาธงไป1ทีนี่เตะเสาธงไป1ทีงะแดงเดือดที่ไม่ค่อยเดือดสักเท่าไหร่แมตช์นี้ผมได้ผิดชนะไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแมตช์นี้โอ้แล้วยิงถือว่าทำได้ดีครับสเตอร์ลิชลูกนี้ครับมาไฮไลท์ซัวเรสกันบ้างครับอาริซองยกบอลไปเลยครับซัวเรสไปรับสเตอร์ลิชสเตอร์ลิชลูกนี้หลุดเดียวล่อเป้าสเตอร์ลิชล่อเป้าโอ้โหแล้วดีเอ้ามันเป็นยังเป็นสเตอร์ลิชอยู่นะฮะโอ้โหไม่ใช่นะขออภัยด้วยผมก็นึกว่าเป็นสเตอร์ลิชเอ้ยนึกว่าเป็นซัวเรสนะเมื่อกี้ขออภัยโอ้โหแล้วสเตอร์ลิชดีดลูกนี้ถือว่าสวยเลยเนี่ยดูดิดีดลูกเนี้ยคือชีวิตจริงเขาก็ดีดอยู่แล้วนะเออมาครับจังหวะต่อไปขออภัยด้วยแล้วกันสำหรับจังหวะเมื่อกี้ลาลาน่าล็อกกลับมาฝากไปก่อนครับโรเบอร์สันลาลาน่าอานาเห็นซัวเรสวิ่งทำทางซัวเรสวิ่งทำทางโอ้ไม่จ่ายสเตอร์ลิชไปไม่ได้ขอล็อกกลับมาแล้วลูกนี้กดฝันคงโค้โอ้โหเข้าเสาไกลไปแล้วแดเนียลสเตอริชครับลูกนี้โอ้โหขอเสิร์ฟ1ทีครับโอ้โหแล้วปั่นลูกนี้คือสเตอริชเข้าเท้าซ้ายทำได้ดีอยู่แล้วนะก่อนซาร่าจะบังเกิดสเตอริชเขาก็สุดมาก่อนแล้วดูว่าลูกนี้ไม่ต้องทำจังหวะเยอะแล้วกดปั่นพลิกตัวไปเลยนะโอ้โหเมนดี้ได้แต่ยืนมองเท่านั้นนะฮะโอ้โหไปกันที่จังหวะต่อไปเคาน์เตอร์แอตแทคกันเหมือนเดิมครับลูกนี้เจอหลาดแทงโอเรียบร้อยครับมารับไฮไลท์หลุยส์ซัวเรสดูว่าพี่หลุยโอ้ยิงเลียดๆไปอ่ะโอ้โหคือเอาง่ายๆหลุยส์ซัวเรสผมบอกเลยนะเป็นตัวที่เสียบอลยากมากแล้วหาช่องดีแต่เสียงนะคือวิ่งช้าไปนิดนึงคือไม่งั้นผมบอกเลยเป็นตัวที่ครบเครื่องมากๆนะสำหรับเจ้าหลุยส์ซัวเรส M45 ตัวนี้นะครับมาบอลตัดมาจากคูตินโญ่ครับเขาหมดน้อยเล่นกับซัวเรสอยู่แล้วนะครับสเตอร์ลิงมี2ทางให้เลือกสเตอร์ลิงขอฝากคนที่ไว้ใจได้อย่างหลุยส์ซัวเรสแล้วกันแล้วล่อเป้าลูกนี้ล็อกกลับมา1ทีแล้วโอ้โหเหมือนไม่มีกองหลังนะฮะโอ้โหลูกนี้สเตอร์ลิชบอกเลยว่ามึงทำไมไม่จ่ายให้กูบ้างเพื่อนโอ้โหไม่ได้เกิดกันแล้วซัวเรสขอจุ๊บมือนะฮะโอ้โหเพชฌฆาตสายกัดของเรานะหลุยส์ซัวเรสลูกนี้โอ้โหแล้วยิงแต่ละทีนี้หมดสิทธิ์รับอ่ะผู้รักษาประตูนะก็เสียใจด้วยแล้วกันนะฮะมาบอลขึ้นจากเทรนเนอร์เซนเนอร์อาโนลูนิสซีวิจีเราเห็นคูตินโญ่คูตินโญ่หมุนหนึ่งทีหมุนอีกหนึ่งทีไม่รู้หมุนทำไมแล้วแทงไปเลยอ่ะโอ้โหแล้วดูว่าจังหวะที่กองหลังหมุนแล้วกดปั่นโค้งๆโอ้โหเสาไกลฮะลูกนี้คือเครื่องหมายการค้าของหลุยส์โซเลสอยู่แล้วนะฮะปั่นโค้งๆเข้าเสาไกลคือระยะไหนเขาก็ยิงได้หมดนะเป็นจังหวะที่กองหลังกำลังจะดันขึ้นมาแล้วตอเลสไม่ใช่นะขออภัยเป็นตัวเลสวิ่งสวนขึ้นไปเลยนะครับดูครับกองหลังกำลังจะวิ่งขึ้นมาแท้ๆนะปั๊บเจอหลาดจังหวะนี้ไปก็ต่อใครมาหนึ่งทีฝากที่ซัวเรสสเตอร์ลิชมาที่ซัวเรสอีกหนึ่งทีอุ้ยอ้าวแล้วโชว์บอลได้อ้าวอะไรอย่างงี้ก็เรียบร้อยเนี้ยใส่สกอร์ให้หลุยส์ซัวเรสได้เลยครับโอ้โหล่อเป้าให้ซัวเรสอย่างงี้โอ้ไม่เหลือนะเมื่อกี้ขอใครนะเป็นสเตอร์ลิงนะไม่ใช่สเตอร์ลิชนะครับวิ่งไปดีใจกันหน่อยโดนไป2เม็ดนะสำหรับน้องนี่ส่วนมากผมจะเล่นเป็นกับ FC มากมากนะส่วนมากนะก็อย่าลืมเข้าไปติดตามด้วยละกันแฟนเพจ Facebook เส้นสนามแล้วก็ TikTok ก็มีเหมือนกันนะครับเส้นสนามภาษาอังกฤษนะมาซัวเรสไปกันต่อสเตอร์ลิงไอ้สเตอร์ลิชอีกเอาอีกแล้วสเตอร์ลิชสเตอร์ลิงอีกแล้วมาซัวเรสดูว่าเหมือนไม่มีกองหลังนะโอ้โหอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วต้องบอกเลยว่ายืนตำแหน่งกับปฏิกิริยาของซัวเรสนี่120บวกๆแน่นอนครับคือเอาง่ายกองกลางได้บอลหรือกองหน้าได้บอลเขาจะไปอยู่ในจุดที่เพื่อนเล่นง่ายแล้วส่งมาให้เขาได้ตลอดนั่นเองครับสำหรับเจ้าหลุยส์โซเลสตัวนี้นะครับมาคูตินโญ่โอ้แล้วบอลมาจากพ่อมดน้อยอีกแล้วแทงทีเดียวนี่หลุดแล้วดูว่าหลุยส์โซเลสเต็มข้อแล้วโอ้โหแล้วคนจ่ายก็ดีคนยิงยิ่งดีเลยครับแล้วคูตินโญ่นี่สมัยพีก็คืออยู่ลิเวอร์พูลดูอีกทีลูกนี้เราไม่ต้องเก็บแรงไว้ขอซัดเต็มข้อเลยฮะโอ้โหตีเสมอ1-1ฮะโอ้โหพี่หลุยส์ของเราฝากไว้ใจได้จริงๆนะฮะสไลด์ไป1ทีนี่ไปกันดูที่ไฮไลท์ต่อไปเลยฮะตัดบอลจากแนวหลังสเตอร์ลิชมาที่สเตอร์ลิงฮะสเตอร์ลิงเลี้ยงขึ้นไปก่อนสเตอร์ลิงเห็นโอ้โหแล้วดูโซเลสดูความเร็วกินขาดวิ่งสู้กับคายวอลเกอร์วอลเกอร์ไม่สู้แล้วปั่นเข้าซ้ายโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาได้หมดนะต่อให้เท้าซ้ายจะถนัดแค่4เท่านั้นนะฮะสำหรับเจ้าเหยื่อนของเราโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาผมบอกเลยว่าไว้ใจได้แน่นอนครับสำหรับใครที่งบไม่เยอะแนะนำเป็นซัวเรส M4+5 เลยนะครับ
โหดแน่นอนไปที่จังหวะต่อไปครับหวานครับไวนะดุมซัวเรสมาที่เอียนรัชเอียนรัชเห็นซัวเรสให้ไม่ยังไม่ให้เอาให้จังหวะนี้แต่เราไม่ต้องจับเราก็โหลดได้ไม่เลยฮะกองหน้าที่แท้จริงไม่ต้องจับให้มันเสียเวลาไม่ต้องจับให้มันเสียจังหวะนะยิงได้ก็ยิงไปเลยนะครับโอ้โหกองหน้าที่ลิเวอร์พูลขาดหายไปเนิ่นนานเลยนะสำหรับเจ้าหลุยส์ซัวเรสคนนี้บอลขึ้นจากผู้รักษาประตูจากอลิสันเบเกอร์ฮะอ้าวแย่แล้วครับโมผิดพลาดแต่ว่ายังตัดบอลได้โจโกเมสทำเกมสวนกลับขึ้นไปให้ไวแล้วดูโอ้โหอีกแล้วฮะดูเบบี้โกเมสคอนเวนใช้ความไวของเขาแล้วดูความจมูกไวของหลุยส์ซัวเรสลูกนี้เปี้ยงโอ้โห3ประตูต่อ1ฮะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับไฮไลท์ของ3ประสานในอดีตก็คือสเตอร์ลิงแล้วก็ซัวเรสคือทริปเปิ้ลเอสนั่นเองนะครับผู้ชมมันเป็นอีกยุคนึงที่ผมคิดว่าค่อนข้างดีเลยละกันนะครับก็สำหรับใครที่มีความคิดเห็นว่ายุคนี้มันดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยละกันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะตอนนี้เรามีเพจ Facebook สำหรับไลฟ์สตรีมนะก็อย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยละกันนะครับก็มีคลิปถามว่ามีทุกวันไหมก็มา2วัน1ครั้งวันละครั้งอะไรประมาณนี้ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยละกันนะผู้ชมนะมีคลิปให้ดูมากมายหรือมีความคิดเห็นว่าพี่ผมอยากดูตัวนี้ตัวไหนตัวนั่นตัวนี้ก็บอกผมได้ละกันหรือใครที่มีตำนานแบบจริงๆเนี่ยเอามาให้ผมรีวิวได้เลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ